clouds pass, skies are clear. การเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนไหนคิดว่าน่าจะเป็นยังไงคิดว่าน่าจะเป็นไงการเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนคิดว่าน่าจะเป็นไงคะใช้ค่าร้อยละนั้นเป็นจำนวนแรกอัตราส่วนเนี่ยมันต้องมีจำนวนแรกกับจำนวนอะไรคะจำนวนหลังเออเพื่อนบอกว่าเป็นแล้วก็ส่วน100เออแสดงว่าเข้าใจละเห็นไหมคะอัตราส่วนเนี่ยมันต้องมีจำนวนแรกกับจำนวนหลังเพราะฉะนั้นก็บอกว่าใช้ค่าร้อยละเนี่ยเป็นจำนวนแรกเพื่อนบอกว่าจำนวนหลังก็ต้องเป็น100ดีมากใช้ค่าร้อยละนั้นเป็นจำนวนแรกของอัตราส่วนและเติมจำนวนอะไรต่อเร็วจำนวนหลังของอัตราส่วนเป็น100แล้วทำอะไรอีกคิดว่าน่าจะทำอะไรอีกแล้วทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะคะบอกแล้วว่าถ้าเป็นอัตราส่วนก็ต้องเป็นอย่างต่ำถ้าเป็นเศษส่วนนะคะเขียนให้เวลาเราเคยเรียนแล้วเรื่องของเศษส่วนเราก็ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำใช่ไหมคะอัตราส่วนก็ต้องทำให้เป็นอย่างต่ำเหมือนกันทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำเข้าใจคำว่าอัตราส่วนอย่างต่ำไหมคะคือหาจำนวนมาทอนทั้งจำนวนแรกและจำนวนหลังทอนจนกระทั่งทอนไม่ได้เราก็เรียกว่าเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำมาดูกันเลยเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้ประเมินนักเรียนนะคะกิจกรรมที่1กับกิจกรรมที่2ก็คือทำอัตราส่วนให้เป็นร้อยละทำร้อยละให้เป็นอัตราส่วนนั่นเองมาดูวิธีการทำร้อยละให้เป็นอัตราส่วนให้อยู่ในรูปอัตราส่วนเมื่อกี้เขาบอกว่าไงนะคะเขาบอกว่าไงนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าไงอะไรพูดให้รู้เรื่องเอาค่าร้อยละมาเป็นจำนวนแรกแล้วไงจำนวนหลังเป็น100เพราะนั้นค่ะอย่างเงี้ยทำไง 17% เนี่ยค่าร้อยละคือค่าของมันคือ17เพราะนั้นเอา17มาเป็นจำนวนแรกจำนวนหลังก็คือ100เพราะนั้นเราพูดแบบอัตราส่วนสิอัตราส่วน17ต่อ100ถูกต้องนะคะเขียนสองรูปแบบแบบอัตราส่วนกับแบบเศษส่วนเห็นไหมคะเอาค่าร้อยละมาเป็นจำนวนแรกเป็นจำนวนแรกจำนวนหลังเป็น100ทอนเป็นอย่างต่ำได้ไหมคะเราได้เหรอไหนทอนให้หน่อยนะคะนักเรียนก็ถ้าทอนไม่ได้ก็ทำไมคะตอบก็เพราะนั้น 17% ทำเป็นอัตราส่วนได้17ต่อ100ก็เอาค่าของร้อยละหรือค่าของเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่คะ65แล้วเป็นจำนวนแรกจำนวนหลังเป็น100ก็เป็น65ต่อ100แล้วไงคะทอนเป็นอย่างต่ำดูเจ๊ครูเอาแม่อะไรทอนแม่อะไรทอนแม่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าห้าได้เท่าไหร่20ได้อีกไหมได้อีกไหมไม่ได้ก็ตอบ13ต่อ20อีกตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะประเมินแล้วนะคะอีกตัวอย่างหนึ่ง
7.12% อ้าวแล้วจะทำไงล่ะคราวนี้ทำเศษเกินค่ะไม่ใช่จำนวนเกินทำให้เป็นเศษเกินเศษส่วนเนี่ยเรามีเศษส่วนจำนวนคระเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินนะคะอ้าวทำไงคะเอา2ไปคูณ7บวก1เอาส่วนไปคูณจำนวนเต็มบวกเศษ2 7 14บวก1เป็น15 15ส่วน2หรือ15ต่อ2นะแล้วก็ต่อด้วยอะไรคะ100เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนมันจะง่ายกว่ามันก็จะเป็นเศษส่วนซ้อนซ้อนตัวเศษนี่ไงตอนนี้เศษส่วนซ้อน15นะคะส่วน2ถ้าเราอ่าน25ส่วน2หารด้วย100ถูกไหมคะเวลาเศษส่วนนี่ก็คือตัวเหมือนตัวหารใช่ไหมคะเพราะนั้นเราจะเขียนอีกรูปหนึ่งจะเขียนยังไงเขียนให้อยู่ในรูปการหารก็เป็น15ส่วน2หารด้วย100ส่วน1 100ถ้าเขียนส่วนก็คือ1ใช่ไหมคะในวิธีการปฏิบัตินะคะการหารเราเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณเปลี่ยนเครื่องหมายแล้วทำไงเปลี่ยนเครื่องหมายแล้วต้องทำไงถ้าเราเปลี่ยนเครื่องหมายหารแล้วเป็นเครื่องหมายคูณแล้วต้องทำไงตัวหารไม่ใช่สลับนะคะตัวหารต้องกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษเฉพาะตัวหารตอนนี้ตัวหารคือ100ส่วน1ที่เราเขียนส่วน1เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลากับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษแล้วนักเรียนจะได้ไม่งงนะคะเพราะ100ถ้าเราจะเขียนส่วนก็คือส่วน1มันเป็นนะคะแล้วก็เห็นไหมคะพอเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณตัวหารเราก็จะกลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษแล้วเราก็ทอนนะคะทอนได้ก็ทอนทอนไม่ได้ก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนทอนได้ไหมคะอะไรทอนคะคูณก่อนก็ได้แล้วก็ทอนจะทอนก่อนแล้วก็ได้แล้วก็คูณอะไรห้าเพราะนั้นก็จะได้3ต่อ40พร้อมยังเหลือเวลาอีกนิดเดียวลองประเมินได้ลองประเมินคิดนะคะคิดอย่างรวดเร็วในกระดาษทดเลขในสมุดทดเลขตอนนี้ให้ทำในสมุดทดเลขคิดอย่างรวดเร็ว